ลายเป็นไวรัลสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลเลยทีเดียวค่ะกับการประกวดมิสแกนไทยแลนด์2024ในรอบชุดประจำจังหวัดซึ่งมิสแกนนครราชสีมานะคะแต่งเป็นย่าโมงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตลงความเห็นกันว่าเหมือนมากเห็นแล้วขนลุกไปทั้งตัวเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเหมือนย่าโมดูแล้วขนลุกอย่างที่ชาวเน็ตบอกไหมคะงานนี้นะคะก็ทำเอาหลายคนร้องว้าวงามสง่าคลั่งทุกมิติจนต้องปรบมือให้แบบรัวๆเลยค่ะรวมไปถึงณวัฒน์บอสใหญ่เจ้าของเวทีมิสแกนนะคะก็ถึงขั้นเอ่ยปากชมด้วยตัวเองเลยทีเดียวค่ะอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือโคราชครับโคราชนี่ก็หนึ่งใน the best ของสำหรับผมมาทุกกระเบียดนิ้วจริงๆบังเอิญว่าโชคดีที่น้องเนี่ยมีรูปร่างประมาณนี้ด้วยที่เหมาะกับคาแรคเตอร์นี้นะฮะแล้วก็เหมาะกับ เสื้อผ้าสไตล์นี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่แกะคาแรคเตอร์ออกมาแล้วมันทำให้เด็กรู้สึกเหมือนไซส์ก็ได้อะไรก็ได้ได้ไปหมดเลยขนาดก็ได้และคนที่แกะแบบมาต้องชมทีมงานว่าแกะมาทุกกระเบียดนิ้วจริงแกะแม้กระทั่งผมแกะแม้กระทั่งหน้าแกะคาแรคเตอร์แม้กระทั่งผมเนี่ยเขาใส่ผมเลยอ่ะผมว่าเขาใส่ผมนะแล้วตีแบบเป็นบ๊อบเป็นทุยแบบคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยโดยที่ไม่เห็นสภาพเส้นผมเป็นคนสมัยใหม่เลยผมดูใกล้แล้วก็เอาทองไปปิดบนผมด้วยเหมือนว่าตัวย่าโมถูกคนแบบปิดทองอะไรเงี้ยปิดทั้งหน้าปิดทั้งลำคอปิดทั้งบนผมทำถึงมากเรียกว่าบอสณวัฒน์เอ่ยปากชมแล้วหลายคนก็คงอยากจะเห็นเบื้องหลังกว่าจะเป็นชุดประจำชาติย่าโมของมิสแกนนครราชสีมาแล้วใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ